ก่อนอาหารเช้า1เม็ดแล้วก็ก่อนนอน1เม็ดนะฮะเขาบอกช่วยร่างกายแข็งแรงครับมีกำลังดีผิวพรรณดีกระชุ่มกระชวยนะครับแล้วก็ทำให้ตื่นตัวตลอดเวลาด้วยนะฮะคุณผู้ชมลุงนันบอกนะครับยาสูตรนี้ได้มาจากคนเฒ่าคนแก่ตำกินเองมานานร่วมแล้วก็แก้ปวดเนื้อปวดตัวทำให้กินข้าวได้นอนหลับฝันดีบางคนก็บอกเห็นผลทันทีก็คือตื่นตัวตลอดเวลาฟังเสียงครับจำพวกปวดเนื้อปวดตัวกระดูกกระเดี่ยวอะไรนี่ที่เขาสั่งไปกินก็หายกันเยอะเลยช่วยไอตัวนั้นให้ดีขึ้นมาได้เยอะตัวนั้นอะตัวไหนช่วยน้องชายได้ดีมากครับปึงปังได้เยอะครับกินข้าวได้แล้วก็นอนหลับดีก็มันก็ช่วยได้หลายอย่างครับให้หายซะก่อนนะคะทีนี้ทีมข่าวนะพี่ทินคุณผู้ชมครับยังแอบไปถามภรรยาลุงนันไม่ได้แอบแล้วครับถามตรงๆเลยครับถามตรงๆถามพี่มารีบอกว่าเนี่ยได้ข่าวว่าโดนตัวไม่ได้เลยจริงหรือเปล่าภรรยาคุณลุงนะยิ้มก่อนนะยิ้มแบบอายๆแล้วก็ตอบไปบอกว่าจริงจ้านี่ครับขนาดนั้นเลยนะคะสุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วดูว่าอารมณ์ดีด้วยสุขภาพจิตก็ดีสัมผัสไปยิ้มไปอันนี้ที่ความเชื่อนะฮะแต่แน่นอนนะพวกสมุนไพรมีประโยชน์อยู่แล้วะนะครับถ้าไม่ได้เป็นโทษนะฮะอันนี้ก็ต้องคือจะกินอะไรก็ปรึกษาแพทย์ก่อนเป็นสิ่งที่ดีที่สุด